สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวผัดไส้กรอก Smoky Bites หมูสับที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของข้าวสวยเตรียมหอมใหญ่เตรียมมะเขือเทศเตรียมในส่วนของไข่ไก่เตรียมหมูสับเตรียมไส้กรอก Smoky Bites ที่หั่นเป็นชิ้นๆพอคำแล้วเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วและนำมาหั่นเป็นท่อนๆเตรียมผักชีที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเตรียมกระเทียมตำแบบละเอียดหยาบเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะใส่ไส้กรอก Smoky Bites ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งหมูสับเกือบสุกตอกไข่ที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่ข้าวสวยปรุงรสข้าวผัดด้วยผงปรุงรสใส่รสดีใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสน้ำมันหอยเ
ใส่ต้นหอมและผักชีหลังจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันตักข้าวผัดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูข้าวผัดไส้กรอก Smoky Bite หมูสับที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ